มาดูอีกฟากฝั่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเรื่องของการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและก็นิสินของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นสสหรือว่ารัฐมนตรีทั้งของรัฐบาลที่แล้วที่พ้นตาแหน่งไปเป็นสสสมัยที่แล้วที่พ้นไปรวมถึงเป็นสสสมัยนี้เป็นร,รัฐมนตรีของรัฐบาลคอรมอชุดนี้ก็คือเศรษฐานหนึ่งเนี่ยนะครับวันนี้มีการเปิดเผยมารัฐมนตรีชุดล่าสุดเนี่ยสท่านแต่ว่าอันนี้เป็นทรัพย์สินที่ยื่นในฐานะการได้เป็นสสของพรรคเพื่อไทยนะครับ รวมถึงก็มีข้อมูลของสอสอใหม่จากพักเก้าไกลที่ก็ยื่นเข้ามาแล้วด้วยครับโดยเริ่มต้นท่านแรกนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ออกมาว่ามีทรัพย์สินมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 1, 7 2 2ล้านบาทไม่มีนิสิตเลยนะครับทรัพย์สินเนี่ยเป็นเงินฝากกว่า1,200ล้านบาทมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง92ล้านบาทมียานพาหนะของคู่สมรส15คันมูลค่า52ล้านบาทแล้วก็มีทรัพย์สินอื่นๆ ในขณะที่คุณประเสริฐจันทร,รโรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและคู่สมรสมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นกว่า40ล้านบาทครับมีหนี้สินกว่า1ล้านบาทมีเงินฝาก23รายการมูลค่ากว่า12ล้านบาทรวมถึงทรัพย์สินอื่นๆขณะที่คุณเกรียงการตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เข้ารับตําแหน่งสสพักเพื่อไทยมีทรัพย์สินมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า100ล้านบาทไม่มีหนี้สินนะครับ ซึ่งก็เป็นเงินฝากในธนาคารกว่า37ล้านบาทมีโฉนดที่ดินมูลค่ารวม54ล้านบาทและอื่นๆครับส่วนคุหญิงสุดารัตเกยุราพันธน์มีทรัพย์สินกว่า600ล้านบาทแล้วก็มีทรัพย์สินอื่นๆทั้งของตนเองและคู่สมรสรวม128ล้านบาทครับขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานรัฐสภามีทรัพย์สินกว่า16ล้านบาทค่ะหนี้สิน31ล้านบาท แบ่งเป็นเงินฝากของตนเองกว่า4ล้านบาทคู่สมรสกว่า10ล้านบาทและทรัพย์สิน,นอื่นๆอันนี้คือเรื่องของทรัพย์สินนะคะส่วนนายชัยชนกชิดชอบสอสอของพรรคภูมิใจไทยบุตรชายในายเนยวินชิดชอบระบุเป็นซีอประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบรุทบริรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตจำกัดแจ้งบัญชีทรัพย์สินกว่า161ล้านบาทส่วนหุ้นที่อยู่ในบริษัท6แห่งที่ได้รับโอนมาเมื่อ18มกราคม2566 ก็ได้โอนหุ้นบริษัททั้ง6แห่งให้คนใกล้ชิดไปคนละ2แห่งในวันเดียวกันค่ะมาดูฝากฝั่งฝ่ายค้านบ้างน,นะครับอย่างพักเก้าไกลฮะสสเก่าที่ก็มาเป็นสสในสมัยนี้ต่อด้วยอย่างคุณเท่าพิภพลิ้นจิตลิ้มจิตประกรเป็นสสกรุงเทพหมหานครมีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นเกือบ8ล้านบาทนะครับก็มีทั้งเงินฝากเงินลงทุนแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆส่วนสสใหม่ถอดด้ามอย่างคุณโตโตปีรัตรจงเทพก็เป็นสสกรุงเทพหมหานครเก้าไกลมีทรัพย์สินท แต่ว่าก็มีหนี้สินอีกกว่า3ล้านบาทสำหรับเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนั้นเลขาธิการปปชคุณนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลก็บอกว่าในการตรวจสอบรัฐบาลในรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยมีคนที่ได้รับการยกเว้นจากกฎหมายปป,ปชก็คือไม่ต้องยื่นะนะฮะยีคนทำไมถึงไม่ต้องยื่นคือเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมมีอยู่7คนจาก22คนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่อเนื่องจากสมัยรัฐบาลที่แล้วคือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับ แล้วก็มี15คนที่เขาเป็นสสแล้วได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีก็คือยื่นในฐานะสสไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยื่นในฐานะรัฐมนตรีอีกเพราะฉะนั้นทําให้ผู้ที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินก็คือรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นซ้ำสมัยที่แล้วแล้วก็ไม่ได้เป็นสสด้วยจะเหลือ12คนนะซึ่งขณะนี้เนี่ยยังไม่มีใครที่ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินเข้ามานะครับส่วนคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วครมอของพลเอกประยุทธ์จันทโอชา ค้นตำแหน่งไปเมื่อ5กันยายนตามกฎหมายจะต้องยื่นเข้ามาภายใน60วันมีที่จะต้องยื่น25คนได้รับการยกเว้น7คนก็เหมือนกับที่เมื่อกี้บอกไปก็คือเป็นรัฐมนตรีต่อเนื่องทั้งสมัยที่แล้วแล้วก็สมัยนี้ทีนี้สอสอใหม่ที่ได้รับการเข้าให้เข้ารับการดํารงตําแหน่ง4กรกฎาคมจะต้องยื่นบัญชีต่อปปชเนี่ยนะก็มีการยื่นมาแล้ว324คนตอนนี้ยังเหลือที่ยังไม่ได้ยื่น157คนครับ